ธรรมะในการที่จะเข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างที่เนี่ยที่จะเห็นเลยก็คือจะมีผู้สูงอายุมาเป็นประจำและในส่วนของคนพิการล่ะคุณหมายเรานำธรรมะเข้าสู่คนพิการได้ยังไงบ้างคะทำอะไรก็ตามเนี่ยให้มันเป็นการแก้ปัญหาสังคมถ้าคุณจับหลักตัวนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสังคมจะพาคุณไปเองพาขึ้นสู่กระแสแล้วยอดนั่นเองอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนอยู่ได้อย่างดีด้วยวันนี้อุ๋ยจะชวนทุกคนไปที่มรณานุสติคาเฟ่หรือว่าคิดใหม่เดทคาเฟ่กันค่ะที่นี่นะคะจะชวนเรามาพิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายคาเฟ่นี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิบ้านอารีที่เปิดให้บุคคลที่สนใจมาร่วมทำบุญฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้ทุกวันค่ะตั้งอยู่ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีเดินทางมาก็ง่ายมากเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเซลฟ์เช็คอินกับประธานมูลนิธิดร.วีรนัท โรจนประภากันค่ะสวัสดีค่ะคุณไมค์สวัสดีครับคุณอุ๋ยโอ้อุ๋ยเข้ามาในพื้นที่มูลนิธิบ้านอารีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันอยู่คนละโลกกับข้างนอกอ่ะซึ่งข้างนอกมันเหมือนประมาณว่ามีความสับสนวุ่นวายแต่ที่เนี่ยมีความเงียบสงบมีพื้นที่สีเขียวและจุดที่เราอยู่เนี่ยก็มีชื่อเรียกด้วยจุดนี้เรียกว่าอะไรอะคะความตั้งใจผมจริงเนี่ยผมจะเรียกมันว่า the last man standing ความหมายที่จริงมันมาจากไอ้พวกหนังสงครามนะคือแบบไพร่พลคนทหารคนสุดท้ายที่ยังถือปืนอยู่ในสนามรบเพื่อภารกิจเนี่ยฉันก็ไม่ยอมก็ยืนอยู่บนเป็นฐานคนสุดท้ายที่อยู่ในแนวรบสถานที่ตรงนี้ที่ล้อมรอบไปด้วยทุนนิยมเราก็มองว่าที่ใจกลางกรุงเทพเนาะแล้วก็ทุกคนก็สร้างตึกสูงๆเราก็อยากที่จะสร้างสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมาเป็นจุดที่แบบสะกิดใจแล้วกันทำยังไงให้ที่แปลงนี้มันพอจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์สะกิดใจให้ใครก็ตามเนี่ยที่กำลังอาจจะเกิดความระแวงนะในระบบทุนนิยมต้องบอกว่าเป็นโชคร้ายของคนยุคเราอยู่นี่เป็นคนอื่นว่าเราเนี่ยเกิดลืมตาตื่นมาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราถูกไม้ได้ถูกทุนนิยมครอบมาตั้งแต่เกิดเลยใช่จะทำแม้กระทั่งจะทำดีเนี่ยก็ต้องมีเงินนะใช่ต้องมีเงินในการที่จะทำดีทำบุญเนี่ยก็อยากจะเป็นเหมือน question mark อะไรตัวโตๆเท่าที่เราพอทำได้ก็เลยสร้างตรงนี้ขึ้นมาว่าเป็นเรียกว่า The Last Man Standing ซึ่งปัจจุบันของถ้าเรียกว่าที่เนี่ยมองเป็นก็เป็น SE เป็นธุรกิจเพื่อสังคมไหมคะที่นี่แล้วแต่คำจำกัดความของเขาว่า Social Enterprise ค่ะเพราะว่าเป็นมันประมาณ 20-30 ปีก็จริงแต่เมืองไทยเพิ่งนั่นก็ตอนนี้เขาเรียกวิสาหกิจเพื่อสังคมอะเนาะแต่ถ้า SE สำหรับผมเนี่ยจะเป็นใกล้เคียงกับทางอังกฤษมากกว่าคุณจะทำเป็น SE ได้เนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ยมันต้องสีขาวตั้งแต่ต้นไม่ใช่ธุรกิจสีเทาๆแล้วเอากำไรมาช่วยสังคมนั้นไอ้ว่าเป็น SE มั้ยอยู่ที่คำจำกัดความแต่ถ้าผมจะวัดความเองเนี่ยถ้าของบ้านเราเนี่ยสามารถเป็นผู้นำได้เพราะเราสามารถวาง SE อยู่บนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ก่อนที่คุณใหม่จะมาจับในเรื่องทางด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคมนะก่อนหน้านี้คุณใหม่ก็ยังอยู่ในแวดวงของการทำธุรกิจ 100% ใช่ฮะใช่ก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่อะคะโอ้ทำหลายอย่างก็ทำตั้งแต่ทำสื่อที่แหละทำหนังสือทำละครวิทยุทำออดิโอบุ๊กเนี่ยแรกๆทำร้านขายหนังสือแบบแซนอโลนแบบใหญ่ๆแต่ก่อนที่แบบร้านหนังสือยังไม่มีการจัดแต่งแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์เป็นอะไรทำรายการทีวีรายการธรรมะรายการโทรทัศน์ทำขายตรงผมจะทำขายตรงเป็นเจ้าแรกๆตั้งแต่สัก30กว่าปีก่อนแล้วมีจุดเปลี่ยนผ่านอะไรทำให้หันมาดำเนินธุรกิจทางด้านการเพื่อสังคมจริงๆจุดเปลี่ยนก็คือทำจนมันถึงจุดที่เรียกว่าตอนที่ลอยตัวค่าเงินอ่ะ2540ก็ตัวต้มยำกุ้งแต่ว่ารุ่นยังเรียนหนังสืออยู่บอกเดี๋ยวนี้เล่าให้เด็กฟังบอกต้มยำกุ้งเด็กงงมันคือปีไหนเออแปลว่าอันนี้พอกันอยู่บอกต้มยำกุ้งยังรู้จักอยู่แสดงว่าก็มีก็อยู่ในรุ่นนั้นพอดีรุ่นนั้นก็ถ้าคุณอุ๋ยจำได้เนี่ยก็คือบริษัททางร้านตลาดในไทยเนี่ยล้มละลายเกือบหมดเลยแต่ผมตอนนั้น20กว่าแล้วก็สร้างธุรกิจมาจนมีสาขาทั่วประเทศกระจายได้ทั่วประเทศแบบนี้ก็ประสบความสำเร็จช่วงนั้นก็ไม่กระทบโอ้ไม่นอกจากไม่กระทบยังประสบความสำเร็จอีกเราก็ได้กำไรจากค่าเงินเยอะแต่มันก็แค่2-3 ชั่วโมงสุดท้ายมันก็ต้องดิ้นรนอีก
ไปหาความสำเร็จอันใหม่อันใหม่อันใหม่มันจะหนึ่งนี้ไปจนวันตายเหรอก็อาจจะไม่ใช่พอมันอาจจะไม่ใช่ปุ๊บมันก็เลยมาเทียบว่าแล้วอีก40 50ปีอะไรเงี้ยที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยจะตื่นมาทำอะไรอ่ะไม่รู้จะตื่นมาทำอะไรมันก็ทุกข์นะตอนนี้ทุกข์มากว่าชีวิตไม่มีเป้าหมายอ่ะทุกข์ขนาดจะฆ่าตัวตายก็จุดเปลี่ยนก็คือพอนั่งปุ๊บหาทางหา50 60ปีไม่เจอแล้วคุณพ่อก็บอกลองไปบวชไหมก็เลยเอาไปบวชแล้วกว่าจะมาเป็นที่นี่หลังจากนั้นนานไหมคะก็เนี่ยมันก็เริ่มเป็นการค่อยรวมตัวของญาติธรรมที่เขาเห็นประโยชน์ก็เลยมามีเรื่องของกิจกรรมธรรมะคนมาอ่านหนังสือและอยากฟังสดเราก็ขอเมตตาครูบาอาจารย์ให้มาบรรยายให้ฟังเสร็จแล้วอยากจะเรียนบาลีก็มีสอนบาลีอยากจะได้ภาคทฤษฎีและอภิธรรมก็มีอภิธรรมอะไรขั้นจริยธรรมและอยากได้ธรรมะปฏิบัติก็มีเรื่องของพอธรรมะปฏิบัติวันเดียวไม่พอจะเป็น7วัน8วันแล้วก็จัดขยายไปเรื่อยๆก็คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะจนสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นมูลนิธิบ้านอารีและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านอารีที่เกิดขึ้น ในที่นี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาทราบถึงรายละเอียดของบ้านอารีกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่นี่บ้างค่ะมรณานุสติคาเฟ่มีรายละเอียดยังไงช่วงนี้เราไปคุยกันต่อกับการสื่อสารเรื่องราวธรรมะที่ซ่อนอยู่กับวิถีชีวิตคนเมืองในคาเฟ่นี้กันต่อเลยค่ะคุณใหม่คะเมื่อช่วงที่แล้วนี่คุณใหม่บอกว่ากว่าที่จะมาเป็นมูลนิธิบ้านอารีเนี่ยก็มีการสอนธรรมะมีนิมนต์พระอาจารย์มามีการสอนบาลีใช่ไหมคะจบจนมาถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วอะคะโอ้โห50เนี่ยโอ้15 ปีอันนี้คือเป็นนิตินัยนะฮะแต่ว่าถ้าพฤตินัยเนี่ยก็บวกอีกสัก 2-3 ปีซึ่งตอนนี้บ้านอารีก็เป็นทั้งองค์กรสาธารณประโยชน์แล้วก็เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ส่วนมากเป็นใครมาที่นี่อะคะมันก็จะคนผู้สูงอายุเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนกลุ่มไหนอะคะทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มนะฮะก็แล้วแต่กิจกรรมด้วยอย่างวันพฤหัสย้อนเย็นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกที่ทำงานแถวนี้ตอนหลังๆ10กว่าปีแล้วใช่ไหมเกือบ20ปีเริ่มสูงวัยแล้วไม่ไหวไม่ได้เกษียณแล้วไม่ได้ทำงานแล้วก็เลยมีวันสายวันอาทิตย์ด้วยเรียกว่ากิจกรรมสายธรรมไงก็อันนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุมาเยอะหน่อยนอกจากมีการปฏิบัติธรรมแล้วแต่ที่นี่ยังมีกิจกรรมมีนิทรรศการมรณานุสติใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เครื่องดื่มของที่นี่ด้วยใช่เดี๋ยวเราให้ฟังว่าอยากเรียกว่าอะไรแต่ละอันจะมีชื่อของเขาด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ฮะอันนี้เกิดนะเกิดคืออันนี้ก็มาจากงานวิจัยที่ว่ามีความสนใจอยู่1ปัญหาก็คือ3ปัญหาโทษที1กรุ๊ปก็คือที่เป็น National Agenda ก็คือเรื่องของคุณแม่วัยใสของเด็กท้องก่อนท้องในวัยอันควรคอร์รัปชันความรุนแรงในสังคมเราก็อยากทำงานวิจัยขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีเครื่องมือในทางตะวันออกนะอะไรไหมที่มาแก้3ปัญหานี้แล้วมีไหมคะมี3ปัญหานี้แก้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ค่ะเราก็ไปวิจัยว่าไทยแลนด์ 2.0 ยุคเกษตรเนี่ยคนใช้ศรัทธาในนรกสวรรค์ในการป้องกัน3ปัญหานี้ที่คนกลัวตกนรกเลยไม่โกงคนอยากจะขึ้นสวรรค์เลยทำดีอะไรแบบอย่างนั้นแต่พอทุนนิยมมันเข้ามาเนี่ยคนกลัวจนแล้วกลัวตกนรกน้อยลงป่ะทั้งที่อาจจะเชื่อนะว่านรกสวรรค์มีแต่ว่าพอถึงต่อหน้าปุ๊บเนี่ยเงินทุจริตมาบรรจนต่อหน้าเอาคว้าทุจริตคว้าไว้ก่อนนรกมันอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยได้ผลได้เต็มไม่เต็มที่แต่อันนึงซึ่งคนจะไทยแลนด์ 4.0 หรือ 5.0 ต่อไปก็ตามเนี่ยก็ยังจะต้องหนีไม่ออกอยู่ก็คือเรื่องความตายเราก็ไปเจอมรณานุสติทำวิจัยมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสรรเสริญเรื่องความตายเยอะมากแล้วก็ตรัสถึงอนิสงส์ด้วยท่านบอกว่าถ้าใครเจริญมรณานุสติเนี่ยอยู่เนืองๆเนี่ยเธอจะละจากความโลภละจากความโกรธซึ่งไอ้ความโลภของคนมันก็คือไอ้ต้นตอของสองปัญหาที่ไอ้สามปัญหาของเราไงคนโลภถึงทุจริตคนใคร่ถึงจะท้องก่อนแต่งอะไรแบบอย่างนั้นแล้วก็เร่งทำความดีถ้าตัดไปทุกที่เลยแล้วเราก็เลยทำวิจัยออกมาว่าตกลงเนี่ยเครื่องมือที่ควรจะใช้ในการแก้ National Agenda 3ข้อนั้นเนี่ยก็คือมรณานุสติแต่ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยมันคือสังคมเชิงสัญลักษณ์คนจะขี้เกียจมากขึ้นคนขี้เกียจแม้แต่จะพูดใช้สัญลักษณ์ทานอย่างแต่ก่อน 3.0 เราสนับสนุนพรรคไหนเนี่ยเราต้องไป
ไปไฮพาร์คไปปฐกถาแต่ตอนนี้เราสนับสนุนพรรคไหนเราใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อสีแดงเสื้อสีส้มซึ่งสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แต่ก่อนผมต้องทำงานอย่างที่บอกอ่ะ7วันต่อสัปดาห์ถึงตีสองเพื่อจะพิสูจน์ว่าไอ้ฉันเป็นคนประสบความสำเร็จเก่งนะเป็นนักธุรกิจที่สำเร็จนะแต่เดี๋ยวนี้คือคุณทำอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณขับซุปเปอร์คาร์ใช้นาฬิกาหรูแปลว่าคุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราเรียกว่าสังคมเชิงสัญลักษณ์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคุณแม่วัยใสอะไรของที่การวิจัยเราเนี่ยตอนนี้ใช้สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยคือคาเฟ่เขาไม่ได้เป็น9 to 5แบบทำงานโรงงานแล้วแต่เขาเป็นเซลฟ์เอ็มพลอยอยากทำงานอิสระไปขายของออนไลน์ในคาเฟ่ไปหาแรงบันดาลใจในคาเฟ่ไปเขียนบทไปถ่ายทำอะไรในคาเฟ่เราก็เลยเอามรณานุสติมาบวกกับคาเฟ่แล้วก็เลยจะมีการจัดทำเนี่ยมดลูกจำลองใช่มีแบบว่าเทศกาลมีเทศกาลเกิดแก่เจ็บตายมีมดลูกจำลองมีชุดแก่จำลองซึ่งทางอพวชก็ส่งมาสนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติใส่แล้วหลังจะคล่อมข้อจะล็อกตาจะฟ้าฟางหูจะไม่ได้ยินเสียงเท่าที่ควรจะเป็นเพื่อให้เห็นความทุกข์จากสังขารที่เสื่อมมีห้องแก่อันนี้ทางสตส. living view อะไรแบบเนี้ยคือมาดูว่าถ้าคุณเจ็บซึ่งมันหนีไม่ออกแบบเนี้ยคุณเตรียมความพร้อมหรือยังที่แบบจะสั่งเสียไว้ก่อนล่วงหน้าเผื่อพูดไม่ได้อยากจะนอนห้องไหนอยากจะให้ใครมาจับมืออยากจะแต่งตัวยังไงอยากจะฟังพระรูปไหนเทศหรือเพลงอะไรเนี่ยก็จะมีชุดคำถามที่เราเตรียมไว้ให้เรียกว่า living view สมุดเป่าใจหรือว่าไพ่ไขชีวิตเนี่ยให้ทำในส่วนของการเจ็บแล้วก็การตายก็คือเหมือนที่เรารู้กันก็คือลองลงไปนอนในโลงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจิตใต้สำนึกมันจะผุดขึ้นมาเฮ้ยว่าฉันก็เอาอะไรไปไม่ได้มันต้องอยู่แค่นี้พอออกมาก็หลายคนเยอะมากเลยที่ร้องไห้เฮ้ยฉันเคยปณิธานว่าเดี๋ยวเรียนจบฉันจะรีบกลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่มาหลงระเริงอยู่กรุงเทพ7-8 ปีแล้วพอเขาทดลองเสร็จแล้วให้เขาเขียนปฏิญาว่าถัดจากวันนี้เขาจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยให้ทำอะไรที่ดีขึ้นพี่ถามหน่อยสิคะอย่างในส่วนของการธรรมะในการที่จะเข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างที่เนี่ยที่จะเห็นเลยก็คือจะมีผู้สูงอายุมาเป็นประจำและในส่วนของคนพิการล่ะคุณหมายเรานำธรรมะเข้าสู่คนพิการได้ยังไงบ้างคะก็จริงๆธรรมะตอนนี้เรามีอีกอันนึงอีกโครงการนึงฮะคือมูลนิธิจักรวาลนฤมิตเพื่อสังคมนะตอนนี้เราจะใช้เมตาเวิร์สเนี่ยในการช่วยแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ SDG Sustainable Development Goal ข้อ10ของสหประชาชาติเนี่ยในทุกมิติเราก็จะมีโครงการอัศวินผมขาวซึ่งเอาพวกผมขาวที่เกษียณแล้วเนี่ยไปช่วยผมดำแล้วแค่นั้นไม่พอคือพวกเราอัศวินผมขาวของเราเนี่ยที่70อัพ60อัพอะไรแบบเนี้ยสอนในเมตาเวิร์สคราวนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นจะผู้พิการเองจะเป็นผู้สูงอายุจะเป็น อยู่ต่างจังหวัดอะไรเนี่ยถ้าคุณมีเครื่องมือในการเข้าถึงเนี่ยนะก็สามารถเข้ามาเรียนได้อันนี้ก็รวมถึงธรรมะด้วยอย่างบ้านอาลีเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะนำทำวัดทุกวัดเนี่ยให้อยู่ในเมตาเวิร์สนะคุณอยากจะไปหนองป่าพงอยากจะไปหินหมากเป้งอยากจะไปเนี่ยเข้าเมตาเวิร์สแล้วก็ไปวันนี้มาในที่บ้านอารีเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละที่ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ทำให้เราแบบเหมือนสะกิดใจเหมือนกระตุ้นใจให้เราหันกลับมามองแต่ในคาเฟ่นี้ก็มีอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือเครื่องดื่มอ๋อฮะแต่ละอันก็จะมีชื่อหรือว่ามีส่วนผสมที่บางทีเพื่อเตือนใจมีอะไรบ้างคะอย่างเนี้ยก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เราเป็นงานวิจัยออกมาแล้วว่าเอามรณานุสติเนี่ยมาดำเนินในคาเฟ่นี้พอถ้าดำเนินในคาเฟ่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเขาเฟรนลี่ที่จะมาเนี่ยมันก็ต้องทำให้คล้ายๆคาเฟ่จริงๆมันก็ต้องมีเครื่องดื่มแต่ว่าเครื่องดื่มเนี่ยเราก็มีฟู้ดสไตลิสต์ในการออกแบบซึ่งไอ้ตัวที่เรียกว่าซิงเกิลเจอร์เนี่ยเราก็จะมี4อันก็คือเกิดแก่เจ็บตายแต่ละอันเราก็จะมีสตอรี่ยังเกิดเนี่ยเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ตัวเม็ดอะไรอะคล้ายๆผมเรียกไม่เป็นอะเชอรี่ป่ะคะกลมๆอะนะบ๊อบเนี่ยอันนี้ก็คือแทนลำไข่แทนไข่ของแม่ตัวเชอรี่ที่มีหางแทนอสุจิของพ่อแล้วลูกค้าก็ต้องนั่นไปเสร็จพอรินโซดาลงไปปุ๊บเนี่ยโซดาก็เป็นเหมือนดั่งลมหายใจพายพรองฟู่ขึ้นมาแล้วเป็นรสหวานหน่อยเนี่ยก็คือเกิดเนี่ยเป็นเรื่องของความที่คนจะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาได้เกิดขึ้นมาพอแก่เนี่ยก็จะเป็นโกโก้ร้อนชีวิตพอเจอประสบการณ์เจออะไรเนี่ยก็ค่อยขมขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความมันมีความหวานอะไรอยู่แล้วแต่เราจะใส่ให้ชีวิตของเราการเจ็บก็จะเป็นอันนี้พวกเด็กๆชอบมากเลยจะเป็นวิปครีมกับไซรัปสตรอเบอรี่เป็นเลือดนะเป็นบาดเจ็บนะไอ้เนี่ยเป็นร่างกายที่แตกสลายเป็นอะไรจะมีคอนเฟกต์แบบเหมือนประมาณร่างกายที่เริ่มแตกสลายจากความเจ็บป่วยอย่างของตายนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกันว่าเป็นแบบ
วาระสุดท้ายแล้วมีความแตกสลายเอาพวกคุกกี้อะไรมาให้มันแตกขนาดเดียวกันเนี่ยวิธีการเนี่ยเขาก็ต้องเวียนนะอันนี้แทนทูบนี่ทูบใช่ก่อนจะกินต้องเวียนซ้ายเหนือเมรุแล้วให้ระลึกถึงคุณความดีของอาจจะคนที่เรามีความรักมีความห่วงใยก็ใช้ตรงนี้เป็นกุศโลบายให้นึกถึงความดีของเขาแล้วก็ย้อนกลับมาถึงตัวเองว่าแล้วตัวเองอ่ะถ้าเกิดตัวเองนอนอยู่ในโรงนี้แล้วคนเดินรอบมีความดีอะไรเขานึกถึงหรือยังอันนี้บาริสจริงเราใช้ว่าบาริสต้านะที่เนี่ยไม่ใช่บาริสต้าบาริสอะไรนะบาริสต้าป้าทำไมอะคะก็คือจะเป็นผู้สูงอายุหมดเลยที่มาเป็นบาริสต้าที่ชงนะพวกบาริสต้าของเราเนี่ยเวลาเติมเนี่ยก็จะให้ทางน้องๆเขาบอกชื่อก็เหมือนร้านทั่วไปอะนะอย่างอันเนี้ยเวลาเขาทำเสร็จเนี่ยก็จะบอกว่าอ่ะคุณอุ๋ยตายได้แล้วค่ะตายได้แล้วค่ะโอ้โหจริงเหรอคุณอุ๋ยตายได้แล้วค่ะแล้วลูกค้าเขาชอบส่วนใหญ่ก็จะขอเทคซ้ำบอกป้าพูดอีกทีได้ไหมเขาถ่ายคลิปไปแชร์มันเหมือนสนุกแต่ว่าไอ้ตัวที่แฝงอยู่ Hidden Agenda เนี่ยเราต้องการให้คำว่าตายเนี่ยมันพูดเคยกับเด็กแล้วก็อยากจะท้าทายคนไทยกันเองที่เราบอกเป็นสาวกแต่นอกจากไม่ทำตามศาสดายังทำสวนกับศาสดาเขาก็จะมาถามว่าเอ้ยคุณแม่คุณพ่อห้ามพูดเรื่องความตายก็แต่พูดเจ้าต่อนะไม่เชื่อเซิร์ช Google ดูพอเขาเซิร์ชไปเขาจะเจอความจริงเฮ้ยถ้าจริงๆงั้นแปลว่าไอ้ข้อมูลที่แบบฟังสืบๆกันมาเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการเช็คก็เลยเกิดกิมมิคตรงนี้ขึ้นวีรณัฐผ่านวิกฤตการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองที่สร้างแรงกระเพื่อมส่งต่อให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้เรามาฟังคำในใจที่ตกผลึกจากชีวิตและการงานของท่านไปด้วยกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งโลเคชั่นในมูลนิธิบ้านอารีตรงนี้คืออะไรอะคะนี่เป็นไอ้ก็เรียกว่านิทรรศการย่อยค่าเฉลี่ยอายุขัยของคนประเทศต่างๆคนมาเยี่ยมชมก็กดได้ของไทยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่กดปะก็เห็น83ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งเฉยๆฮะจะเป็นพวกพวงหรีดภาษาต่างๆว่าจะสื่อว่าไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดเนี่ยก็ต้องตายไม่มีชาติใดที่อยู่เหนือความตายจุดประสงค์เดิมคือให้คนคุ้นเคยกับความตายว่าในความตายไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าหลีกเลี่ยงน่าต้องห้ามพูดอะไรแบบนั้นถ้าอุ่นนิยามตัวคุณใหม่ว่าคุณใหม่เนี่ยเป็นผู้เปิดทางหรือว่าเป็นผู้ที่แบบถ่ายทอดนวัตกรรมทางความคิดที่สร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับส่วนรวมถ้ามีคนที่ชมรายการแล้วอยากที่จะสวนกระแสโลกคุณนิยมบ้างคุณใหม่มีข้อคิดหรือว่ามีกำลังใจยังไงในการแนะนำให้กับคนกลุ่มนั้นบ้างอะคะมันต้องสวนเลยแหละเพราะว่าถ้าตามกระแสมันก็ตายอย่างเดียวถ้าตามกระแสถ้าเอาในภาคธุรกิจนะฮะก็คือเราเรียกว่าเป็นเรดโอเชียนมันไม่ใช่แค่สวนนะเราไปเป็นผู้นำกระแสสามารถคนธรรมดาเนี่ยทำได้เลยครับผู้นำกระแสซึ่งตอนนี้ผมรณรงค์อยู่นะเราเรียกว่า White Ocean ไม่ใช่แค่ Blue Ocean นะทำอะไรก็ตามเนี่ยให้มันเป็นการแก้ปัญหาสังคมเราจะสวนทุนนิยมนะทุนนิยมบอกต้องทำที่กำไรเยอะแล้วเดี๋ยวคุณรวยแล้วมีกำไรแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เราสวนไม่ได้บอกต้องเริ่มจากทำที่แก้ปัญหาสังคมนะถ้าคุณจับหลักตัวนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสังคมจะพาคุณไปเองพาขึ้นสู่กระแสแล้วย้อนนั่นเองซึ่งปัญหาสังคมทุกวันนี้ที่ง่ายมากแล้วเราไม่ต้องไปเสียเงินวิจัยบริษัททำการตลาดมาวิจัยแล้วว่าปัญหาอะไรที่ลูกค้าต้องการมันมีสหประชาชาติเขาทำมาให้แล้วเราเรียกว่า SDG Sustainable Development Goals 17ข้อนะคุณไปเลือกดูเลยอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนอยู่ได้อย่างดีด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องโดนกระแสทุนนิยมมาบีบรัดด้วยไม่ต้องเลยคุณก็ออกมานอกกระแสทุนนิยมอยากจะเน้นเรื่องของรายได้กำไรดีทำไปฉันเน้นเรื่องความแก้ปัญหาแล้วถ้าคุณแก้ปัญหาได้เยอะเนี่ยสังคมอาจจะตอบแทนคุณลูกค้าตอบแทนคุณมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินละเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลเครดิตมีเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะเลยที่แบบมันจะทำให้ชีวิตคุณอยู่ได้แบบอย่างดีมากๆเหมือนประมาณว่าสังคมตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือหรือว่าในการที่จะเชิงของการทำธุรกิจก็ซัพพอร์ตกันในเรื่องของการทำความดีเป็นเครดิตเป็นข้อบังคับเลยถ้าต่างประเทศจะเป็นข้อบังคับเลยว่าบริษัทคุณเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์จะ BCG SDG อะไรก็ตามเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนไม่ได้นักลงทุนลงไม่ได้เพราะเหมือนกับธุรกิจนั้นทำลายโลกเนี่ยมันเป็นเมกะเทรนด์ของโลกมันไม่ใช่เรื่องของแบบนักโลกสวยหรือนักอับดุลักษ์แต่เป็นคนทุกคนเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ใช้สินค้าแบบนี้
ุดท้ายแล้วไอ้เงินภาษีเขาอ่ะมันจะถูกตอดไปเพื่อมาแก้ปัญหานี้อยู่ดีดังนั้นเขาใช้ตรงนี้ไปเลยเงินภาษีของประเทศเขาจะได้เหลือเยอะมาทำสวัสดิการอะไรให้เขาได้มากขึ้นก็กลับคืนสู่ตัวเขาเองด้วยใช่คุณใหม่ทำอะไรมามากมายทั้งในเรื่องของธุรกิจก่อนหน้านี้นะคะแล้วปัจจุบันก็ในเรื่องของการดูแลสังคมการตอบแทนคืนสู่สังคมมีวิธีในการเติมพลังให้กับตัวเองยังไงบ้างคะเชื่อว่าจะต้องแบบคิดตลอดอ่ะแล้วก็มีการทำกิจกรรมนู่นนี่เยอะมากมายในแต่ละวันมีการเติมพลังให้กับตัวเองยังไงบ้างก็ที่จริงก็ไม่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียพลังอะไรครับเหมือนทำไปตามเหตุปัจจัยทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวก็จะเนี่ยนะก็จะมีเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างไม่เสียพลังงานมากไปทางด้านจิตสุดท้ายแล้วอยากให้คุณใหม่ฝากถึงคนทั่วไปหน่อยนะหรือว่าคุณพิการที่เจอปัญหาเจอภาระอะไรในช่วงนี้เยอะแยะมากมายในการที่เขาจะปล่อยวางนั้นนะก็จะฝากถึงคนพิการทางจิตใจเป็นหลักแล้วกันนะว่าฝากก็ลองสำรวจจิตใจตัวเองนะว่าจิตของเราเนี่ยมีความไม่สมประกอบไม่เป็นปกติอะไรไหมเช็คยังไงบ้างคะถ้าเราเทียบคำว่าพิการกับคำว่าปกติใช่ไหมถ้าไม่ปกติก็เรียกว่าพิการดังนั้นจิตที่พิการก็คือจิตที่ไม่ปกติความปกติก็คือเช็คด้วยศีลก็ลองตรวจดูว่าไอเราเนี่ยมีศีลโอเคอยู่ไหมว่าไอทำอย่างเงี้ยแล้วจิตมันทุรนทุรายไหมถ้ามันทุรนทุรายมันจะผิดศีลขาดวินหรือว่าทะลุอะไรไปเลยก็ว่ากันแต่ว่าดูที่จิตใจเราว่าถ้ารักษาจิตให้มันเนี่ยมีความเป็นปกติเป็นมนุษย์ปกติได้เนี่ยอันนั้นฮะก็คือใจเราไม่พิการแล้วแล้วคนปกติทั่วไปล่ะคะมีการแนะนำในเรื่องของการนำธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตยังไงบ้างคะที่จริงมันไม่ต้องแนะนำนะครับเพราะว่าเป็นเสน่ห์อันหนึ่งของธรรมะคือพอคนเข้ามาสนใจแล้วเนี่ยมันจะเกิดการรู้สึกแบบเหมือนคุณอุ๋ยไปกินข้าวหน้าเป็ดร้านหนึ่งอร่อยเนี่ยพอกลับไปถึงออฟฟิศทำอะไรแนะนำบอกคนอื่นเลยเหมือนกันนั่นนะเราเนี่ยพอเราได้อัดได้ข้อคิดได้อะไรประโยชน์จากธรรมะเนี่ยมันเป็นเหมือนข้อบังคับอยู่แล้วอ่ะว่าสุดท้ายมันอดไม่ได้หรอกที่จะบอกเฮ้ยมาลองทำอย่างนี้ดูสิมาลองด้านนี้สิดังนั้นถ้าจะแนะนำก็คือลองหาเวลาดูครับแหมจะพูดเดี๋ยวมันใช้นึกว่ามาชวนเข้าธรรมะมาชวนบวชไม่ใช่นะมานั่งสมาธิแล้วกันเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งก็นั่งกันมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอะไรดูเนี่ยคือนอกจากมันจะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเพราะว่าประสิทธิภาพในการทำงานเรามันจะลดลงตรงที่ความคิดมันจะถูกกิเลสดึงแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติอยู่กับการรับรู้ร่างกายที่มันเป็นแฟกต์เป็นความจริงเนี่ยเราจะหลุดออกมาเหนือกิเลสพอเราหลุดมาเหนือกิเลสเนี่ยไอ้วิธีการคิดจะได้คิดวิเคราะห์หรือคิดเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมันจะอยู่บนฐานเหตุและผลเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการเอาไปจัดการงานเนี่ยมันสูงกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยหนึ่งละคุณได้ทันทีเลยคือประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งมีงานวิจัยรองรับเยอะแยะนะสองเนี่ยคุณจะได้ตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองด้วยว่าสุดท้ายเลยอ๋อเนี่ยฉันมีค่ากับสังคมแบบนี้นะเพราะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอยากจะเอื้อเฟื้ออยากจะชวนคนอื่นมาดูครับเพราะฉะนั้นธรรมะนี่สามารถเข้าได้ถึงคนทุกกลุ่มเลยเพราะว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคนสติเรียกสติวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณใหม่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณอุ๋ยThank you.